ค่ะข้าวข้าวค่ะอีบัวโดนก็ได้เกี้ยวโอ้ยอีบัวโดนก็ได้เกี้ยวแล้วค่ะแต่ว่ามันอันซุ่มนี่ก็มืออันนั้นนั่นเนาะพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าจ้าเมืองไทยต่างประเทศจ้าเขาค่ะให้ภาพมาชมคราวใครผู้ใดที่คิดฮอดบ้านก่อนที่จะเบิ่งคลิปกับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของน้องแม่ในเนี่ยจ้าเขามิดงามงามแต่ว่ามันลมทั้งขังที่มันให้ที่เว้นเคยพาไปเบิ่งมันเป็นน้ำนมอยู่แม่มันสงสัยมันมีน้ำแต่ว่าอันนี้ก็จะเขามีเขาให้นี่เขาหน้าเที่ยงหน้าค่ะเป็นเม็ดละบดหนกะเลียงค่ะข้ามมากก็เริ่มเก็บข้อ อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะแป๊บเดียวอีบ่โดนมันอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวละพอดอเขาจะมาเกี่ยวเหมือนสาวเขานั่งสาวไทยอีเตียเขานั่งสาวไทยอีเตียเขานั่งสาวไทยอีเตียค่ะเขาเจอเกี้ยวบ่หล่อนเขาเจอเกี้ยวบ่หล่อนแม่พี่น้องยังเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่ตมักหลายเจ้าเกี้ยวบ่หล่อนก็เจ้าฝ้าวฉันได้กำหนึ่งกำไม่น้อยอะเจ้าเกี้ยวบ่หล่อนค่ะต้องบักร้ายน่ะต้มหมักลายค่ะก็จะเกี่ยวบ่หล่นอ
่บลอมค่ะก็เจ้าเกี่ยวบอลอนพระตั้งสมักหลายเฝ้าเฝ้าเกี่ยวคุณน่ะไม่จนได้กำหนึ่งหรอก็เจ้าเฝ้าเกี่ยวแบบเกี่ยวฟอบเฝ้าเจ้าแบบก็เจ้าเกี่ยวฟอกฟางนี่ค่ะก็เจ้าเกี่ยวแบบเกี่ยวฟอกฟางต้องมากลายเป็นเด็ดไม่ยังเด็กกำหนึ่งเลยค่ะเขาอีกเตี้ยต้องมักร้ายพี่น้องปึ้งเขาเราเห็นเขาเราลีโตนเขาเอาเลยผ้ามัดเด็กเขาเด็กฟังเขาเจ้าเทียบไปบูเบิร์ดไหมตรงนั้นแม่นค่ะมีอีกบ่นะค่ะก็หมกไรต้องให้ต้องกำหนึ่งกำง่ายๆเลยไปกำง่ายๆเลยว่าสิแพ้พี่หน่องว่าเบิ่งเขาก็เลยเดี๋ยวมาเด็ดเขาเสียดายเขาเขาช่วยสิเกี่ยวได้ช่วยเสียได้บ้านเสียดำเสียดายค่ะไว้นกก็มากินเยอะเลยต้องเยอะเลยเอาแบบนี้ค่ะควักควักควักจะตรงปลายๆมันเลยเ
นี่กำหนึ่งแล้วกำที่สองอะค่ะกำที่สองเราพี่น้องด้วยเขานะเสียดายเขาว่ามันยังดอกพูดนะข้าเจ้าเกี้ยวแบบข้าเจ้าเกี้ยวแบบฟ้าวๆาก็เด็ดตรงห่วงมันเอาจังบ่ได้เอาหากมันไปน้ำจ้ะตัวมาได้จ้ามาเด็ดเข่าห่วงน้ำแว่นข้าเจ้าเกี่ยวบ่เบิดน่าเสียดายนั่นก็เลยมาว่าสิภาพพี่น้องมาเบิ่งชมเข่าว่าซั่นอันนี้ก็เลยได้ภาพพี่น้องมาเกี่ยวเอามาเด็ดเข่าห่วงมาเด็ดห่วงเข่ามากลายค่ะเข้ากลัวจะได้กินต้องไถต้องคาดต้องหวานต้องดำกว่าจะมาเป็นเม็ดข้าวแบบนี้ลำบากซ้ำหน้าต้องลำบากขนาดไหนซ้ำหน้าต้องมาลูกเกี้ยวเข่าลูกดำหน้าลูกไถลูกขาดตะเศร้าตะเดิกแม่ว่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเด็กนอนหน้าเดี๋ยวได้มาเกี้ยวแล้วมันดำหน้าตะเศร้าก็จะได้กินข้าวกับเที่ยงนี่ล่ะค่ะชีวิตของชาวนากว่าจะได้มากินข้าวเป็นละเม็ดเป็นละเม็ดพระเจ้าก็จังข้าเจ้าบ่เสียดายค่ะผู้ใดบ่เฮ็ดหน้าก็สิว่าโอ้ยเขาบ่ได้เฮ็ดยากดอกเพียงประมาณนี้ผู้ใดได้เฮ็ดหน้าโอ้ยเขากว่าจะมาเป็นตะละเม็ดได้มาเป็นแบบนี้ได้ถ้าเป็นแบบห่วงแบบนี้ได้โอ้ลำบากขนาดใดค่ะนะคะพี่น้องชีวิตของชาวนาทรมานลำบากเสียนลำบากหลายชีวิตของชาวนาค่ะถ้าพี่น้องมาเด็ดห่วงเขาเพราะว่ามันเป็นอันอ่อนๆแล้วเขาก็เด็ดตึ๊บตึ๊บตึ๊บหลดThank you.
จังเข้าใจว่าเสียดายเขานี่แหละฟ้าหมดนะคะพี่น้องเยอะมากมากเลยเพื่อใช้ได้ไม่เป็นเทลเม็ดให้ทุกคนได้กินชาวนาทำงานหนักมากอยากได้เกี๊ยวมาเกี๊ยวได้เนาะจะเสียดายเขาแท้พี่น้องเสียดายเขาแท้เสียดายเขาเว้ย